ปัจจุบันการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์กลายเป็นสินค้าแม่นอีกทางเรื่องหนึ่งของประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่เป็นปัจจัยสําคัญให้แก่การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งย้ําใดภาคและรัฐบาลก็คือองค์การจัดตั้งของเมืองโฮมได้เอาใจใส่สุขยู่ส่งเสริมจากการผลิตแบบธรรมชาติไปสู่การผลิตเป็นสินค้าโดยนําใช้เทคนิควิทยาศาสตร์และวิชาการเข้าในเวียกงานกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้กลายเป็นสินค้าดังครอบครัวของทานดัวทรงเมาโลนายบ้านบ้านน้ําเขียนเมืองโฮมแขวงไซสมบูรณ์ได้ให้ฮู้ว่าภายในครอบครัวของเรามีทั้งหมด12คนก่อนจะมายึดถืออาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ขายเป็นสินค้าทานเป็นชาวนาธรรมดาแต่ละปีปลูกข้าวก็พออยู่พอกินภายในครอบครัวเท่านั้นมาฮอดปี2019ท่านจึงได้ตัดสินใจบุกเบิกเนื้อที่ดิน12เฮกตาร์เพื่อทําการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ลงทุนในเบื้องต้น70ล้านกว่ากีบซื้อแมงัวแบ้จกหนองป่า2หนองและซื้อเบี้ยไม้ยางพาราได้จัดแบ่ง9เฮกตาร์สร้างเป็นคลังเลี้ยงสัตว์ใหญ่และสัตว์น้อยส่วนดิน3เฮกตาร์แม่นเฮ็ดสวนยางพารามาฮอดปัจจุบันนี้ท่านดัวทรงเมาล่อมีงัว60ตัวควาย15ตัวแบ้10ตัวและป่าในหนองประมาณ 3,000 กว่าตัวในปีที่ผ่านมามีรายรับจากการขายควาย1ปีได้ขาย2ตัวมีรายได้ประมาณ25-30ล้านกีบต่อปีและขายป่าได้หลายกว่า5ล้านกีบต่อปีส่วนงัวในระยะที่ผ่านมาบ่ทันได้ขายและแบ้ก็พร้อมเริ่มเลี้ยงประมาณ1ปีกว่าคาดหมายว่าในปี2023จะมีงัวขายประมาณ15-20ตัวขายเฉพาะงัวทึกและควายทึกเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะได้เงินประมาณ100ล้านกว่ากีบส่วนยางพาราฮอดปัจจุบันนี้มีต้นยางพาราอายุ2ปีประมาณ 2,000 กว่าต้นและต้นที่มีอายุสามารถกีดขายน้ำยางได้มี300ต้นรายรับจากยางพาราที่ได้ลงมือกีดขาย15มือมีรายรับ2ล้านกว่ากีบภายใน1เดือนประมาณ5ล้านกีบสั่งรวมแล้วใน1ปีที่ผ่านมามีรายรับเข้าครอบครัวจากการขายสัตว์และยางพาราบ่รุด70ล้านกีบต่อปีในเบื้องต้นข้าพเจ้าได้ลงทุนประมาณ30ล้านนํามาซื้องัวเนาะมาฮอดในปัจจุบันปี2022นี้งัวของข้าพเจ้ามีประมาณ55-60ตัวเนาะสําหรับข้าพเจ้าเองยังบ่ทันได้ค้าขายเลยเพราะว่าหาก็ลืมเลี้ยงเนาะกิจกรรมของข้าพเจ้ามาเลี้ยงในครั้งนี้มีงัวแล้วก็ควายเนาะแล้วก็มียางพาราแล้วก็แบะแล้วก็ปลาเนาะมี4-5เนาะชนิดที่ข้าพเจ้าได้มาอยู่ให้หรือว่าอยู่สวนนี้เป็นผู้ที่จะลืมการเลี้ยงสัตว์สําหรับในการกีดยางเนาะครับส่วนยางของข้าพเจ้าแม่นหากก็มีเพียงแต่300ต้นเนาะแล้วข้าพเจ้ากีบใน14วันได้ประมาณ2ล้านปลายเนาะแล้วยังโตที่มีอายุ2ปีกว่ามีประมาณ 2,000 กว่าต้นเนาะถือว่าตัวนี้หากก็ได้เพียงแต่2ปีปลายเนาะสําหรับในการเลี้ยงปลาข้าพเจ้าก็ยังบ่ทันมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาเนาะก็มีแต่เพียงแต่เลี้ยงตามนี้ตามเกิดเนาะรายรับแม่นได้ประมาณ5ล้านกีบต่อปีเนาะที่ในการเลี้ยงปลาเนาะสําหรับควายเนาะแล้วแม่นถือว่าข้าพเจ้าหาก็ลืมเลี้ยงเนาะในปีหนึ่งข้าพเจ้าขายประมาณ2ตัวเนาะ2ตัวได้ประมาณ2กว่าล้าน30ล้านนี้เนาะสําหรับงัวเองแล้วแม่นถือว่าข้าพเจ้ายังบ่ทันได้ขายเถื่อแต่ข้าพเจ้าคิดว่าในปี2023นี้ข้าพเจ้าจะสิมีงัวขายประมาณ15-20ตัวเฉพาะงัวเถิกเนาะจังซั่นมันถือว่าประมาณว่าสิมุ่งอยู่ประมาณ100กว่าล้านนี้เนาะมันถือว่าปัญหาดังกล่าวแม่นเงินจํานวนดังกล่าวข้าพเจ้าจะเอามานําซ้ายให้แก่ลูกหลานที่ได้ไปศึกษาอยู่นครหลวงก็คืออยู่ประเทศอื่นโดยเฉพาะแม่นข้าพเจ้าแม่น
เป็นครอบครัวที่ทุกข์ยากจนสั้นแล้วมันถือว่าในการเลี้ยงในครั้งนี้มีแต่ว่าเลี้ยงมาฮับซ้ายครอบครัวโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมลูกหลานไปห้ามไปเฮียนการยึดถืออาชีพกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าพาให้ครอบครัวของท่านดงทรงเมาโลมีฐานะดีขึ้นกว่าเก่าได้พัฒนาชีวิตครอบครัวของตนให้มีอยู่มีกินและหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากย้อนมีความดุมันขยันเพียรซื่อสัตย์ประหยัดอดทนบวกกับแนวคิดปฏิสังกล้าเหตุและกล้าตัดสินใจจึงเห็นให้ครอบครัวของท่านดัวทรงเมาโลมีฐานะเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเก่าเป็นเก่าๆ